คุณผู้ชมครับตอนนี้ใครที่ไปเที่ยวบางแสนเนี่ยก็ต้องแบบหาข้อมูลกันนิดนึงนะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้น้ำทะเลเป็นสีเขียวอี๋เลยอ่ะเหมือนชาเขียวเลยคุณผู้ชมฮะบางคนเนี่ยขับรถมาไกลนะจะมาเที่ยวไม่กล้าลงเล่นน้ำครับเอาขาแย่ไปแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่ากลัวจะเป็นโรคผิวหนังคือเอาจริงมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็จะมาเป็นระยะฮะคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เราก็เคยเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังไปนะมาอีกรอบแล้วฮะเมื่อวานนี้ครับหาดบางแสนนะครับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเนี่ยต้องประหลาดใจแล้วก็เซ็งไปตามๆกันจะลงเล่นน้ำก็ไม่กล้าฮะเพราะว่าสภาพของน้ำทะเลกลายเป็นสีเขียวอี๋เลยครับคล้ายชาเขียวเลยอ่ะนี่ตลอดตามแนวชายฝั่งเลยทีเดียวโอ้โหบางมุมเนี่ยมันเหมือนน้ำใบบกเลยนะ เห็นไหมสีเขียวแบบนั้นเลยฮะคุณผู้ชมฮะสภาพนี้ครับเขาบอกว่ามันทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวเนี่ยก็เงียบเหงาไปตามๆกันบางคนขับรถมาถึงเห็นน้ำทะเลเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตีรถกลับเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวของพี่วีรพลครับเขาบอกว่าเขาขับรถมาจากปทุมธานีครับตั้งใจพาลูกมาเล่นน้ำทะเลที่หาดบางแสนพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเฮ้ยทำไมมันดูเงียบๆนะฮะแล้วเดินไปที่ตรงชายทะเลโอ้โหเห็นน้ำทะเลเป็นสีเขียวแบบนั้นไม่กล้าให้ลูกลงเล่นเลยครับก็บอกว่าเซ็งครับเจอแบบนี้เพราะว่าขับรถมาไกลด้วยไงไปฟังเสียงพี่เขานิดนึงครับกล้าลงเลยพี่น้ำมันเขียวมากพอจะรู้สาเหตุไหมว่ามันเกิดมาจากอะไรไม่รู้เลยพี่ไม่รู้เลยว่ามันของเป็นสาเหตุอะไรแต่ไม่กล้าลงใช่ไหมครับใช่ยังไม่กล้าลงเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาไม่เคยรู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ต้องถามคนที่อยู่ตรงนั้นเป็นประจำนะฮะแม่ค้าขายไก่ย่างครับป้าวารุณีบอกว่าโอ้ยไอ้หนู มันเป็นเรื่องธรรมชาติปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้บ่อยเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกนะติดต่อกันหลายวันบางครั้งเนี่ยน้ำจืดมันไหลลงน้ำทะเลครับหรือว่าปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าแพลงก์ตอนบูมนั่นเองคือเอาจริงเนี่ยปกติเขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นประมาณปีละครั้งแต่ช่วงนี้ถี่เหมือนกันนะก่อนหน้านี้ผมจำได้ประมาณเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยมันเคยเกิดไปรอบนึงแล้วนะนี่มาอีกแล้วโอ้โหก็อย่างเงี้ยเขาเห็นเขาบอกว่าไม่อันตรายไม่อันตรายแต่ก็ไม่ควรลงเล่นน้ำนะฮะแล้วบางคนก็ถามว่าเอาตอนเนี้ยเห็นข่าวว่าที่ชลบุรีเนี่ยเขามีน้ำมันรั่วไหลมันมาถึงบางแสนหรือยังแม่ค้าที่อยู่แถวนั้นก็บอกว่ามันยังมาไม่ถึงนะคือตอนนี้เขาก็เร่งในการที่จะกำจัดมันอยู่นะคะใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปบินอ่ะแล้วก็ดูบนผิวน้ำมาคาบน้ำมันรั่วไหลแล้วก็พยายามจะเก็บไปมีการเอาลักษณะเหมือนเป็นทุ่นนะคะไปล้อมตรงจุดนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะที่พัทยาก็ไม่ได้รับผลกระทบเดี๋ยวบางคนเขาบอกว่าจะไปเที่ยวเขากลัวกันแต่ช่วงนี้ใครจะไปบางแสนก็ลองติดตามข่าวให้ดีก่อนโทรถามเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวของบางแสนได้ไหมผมคิดว่าลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเขาน่าจะมีเบอร์อยู่ลองถามซิวันนี้น้ำทะเลเป็นยังไงบ้างเป็นสีอะไรถ้าเขาบอกสีเขียวอย่าเพิ่งไปหรือว่าอาจจะไปนั่งชิลๆอยู่แถวริมชายหาดไม่ต้องลงเล่นน้ำก็ได้แต่เขาบอกว่าก็มีกลิ่นเหมือนกันนะบางทีก็มีกลิ่นไงอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเขาค้าขายกันเขาจะได้ขายได้กันนะคะนักท่องเที่ยวไปกันเยอะๆเนาะ